คนอยากมีบ้านฟังทางนี้ค่ะ Yay! โครงการบ้านล้านหลังนะคะเฟส3เนี่ยนะคะจะกำลังจะกลับมาแล้วค่ะการมีบ้านของตัวเองสักหลังนึงเนี่ยความจริงเป็นเรื่องที่ยากใช่ไหมคะเพราะว่าเราก็ต้องคิดคำนวณการเป็นระยะยาว 20-30 ปีเลยนะคะในเรื่องของการผ่อนจ่ายตัวราคาบ้านเนี่ยยังไงนะคะโครงการบ้านล้านหลังเฟส3รอบนี้นะคะทางกระทรวงการคลังโดยธนาคารอาคารสงเคราะห์หรือทอส.นะคะได้ออกมาตรการสำหรับผู้ซื้อบ้านก่อสร้างโดยจะมีการขยายวงเงินนะคะสูงสุดเป็นไม่เกิน2ล้านบาทซึ่งจากเดิมเนี่ยก็คืออยู่ที่ 1.5 ล้านบาทนะคะอันนี้ก็คือจะเพิ่มขึ้นเลยนอกจากนี้นะคะทางพี่ตู่กฤษดารัฐมนตรีคนเก่งของพวกเราชาวรวมไทยสร้างชาตินะคะยังได้มีการเตรียมทบทวนมาตรการลดค่าจดทะเบียนการโอนนะคะจากเดิมเนี่ยอยู่ที่ 2% อันนี้จะลดให้เหลือเพียงแค่ 1% เองนะคะทุกคนการออกมาตรการต่างๆเนี่ยนะคะวัตถุประสงค์ก็คือเพื่อที่จะส่งเสริมนะคะให้พวกเราคนไทยเนี่ยสามารถมีบ้านเป็นของตัวเองยังไงก็ตั้งตารอกันให้ดีนะคะเฟส3นี้นะคะเตรียมที่จะเข้าครม.เร็วๆนี้ค่ะ